มีย่าพูดถึงสถานะกับอาชิเรียกได้ว่าสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ชื่อดังพีททองเจือที่ในปีนี้ไปฉลองกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อพีทและคุณแม่จริงวิไลลักษณ์น้องเซย่าน้องมีย่าและน้องโรเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากเป็นที่จับตาและถูกพูดถึงอย่างมากคือน้องมีย่าลูกสาวคนที่สองของพีททองเจือช่วงหลังๆเผยโมเมนต์สนิทสนมอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งกับน้องอาชิลูกชายพ่อฟลุ๊กเกลือกพลตลอดเป็นเหตุให้หลายคนคาดเดากันว่าทั้งสองคนอาจกำลังสานสัมพันธ์หรือคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่จนในที่สุดเซย่าพี่สาวคนโตก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่าน้องสนิทกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเห็นข่าวคนเอาชิปตอนแรกก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังขนาดนี้คงมีแฟนคลับที่แคปอยากตรวจเก็บไว้ดูแล้วคงมาเห็นไปไหนมาไหนสถานที่คล้ายๆกันอีกด้วยซึ่งล่าสุดมีญาติของพี่สาวอย่างเซย่ามาเปิดใจหลังจากให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนว่าดีใจที่ทุกคนเข้าใจลงที่ได้ออกมาพูดย้ำสถานะตอนนี้ตนกับอาชิคือเพื่อนที่สนิทที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเพราะอาจจะมีความคิดอะไรเหมือนกันไลฟ์สไตล์ตรงกันถามว่าตรงสเปคใหม่ก็ในเรื่องของนิสัยก็ตรงคุณพ่อสแกนเพื่อนๆทุกคนขำๆตอนนี้เซย่าก็ช่วยสแกนเพราะคุณพ่องานเยอะค่ะ